สวัสดีครับพบกับรายการ Seeking Toy นะครับโผล่หน้าทางนี้แทนทางกระจกนะครับก็พามาดูการจัดรูปแบบชั้นวางรถนะครับในตู้กระจกนะในตู้กระจกใบใหญ่ของผมก็เนื่องจากพื้นที่อ่ะมันมีจำกัดนะครับมันยื่นออกมาเกือบ40เซนกว้างประมาณ50เซนนะครับเนี่ยระยะกว้างมันเกือบ50เซนนะก็เลยได้ฉากจากคุณนนทนันมา3ฉากนะครับวางอยู่บนกล่องพัสดุนะเพื่อไล่ระดับนะครับเนื่องจากความสูงมันเนี่ยให้ดูความสูงความสูงผมเว้นจากช่องกระจกอันนี้นะครับลงมาก็เกือบ70ถึง80เซนนะครับก็ทำให้ดูสามารถวางรถได้เยอะๆที่จริงไอ้ช่วงที่เป็นกระจกตรงเนี้ยนะครับมันสามารถทำเป็นชั้นมาวางต่อข้างหลังเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะนะครับก็รถที่เอามาวางก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถมาโจเรตนะครับฮอตวิวก็จะมีบ้างฮอตวิวก็จะเป็นช่วงนี้นะคันไหนผมจะเป็นแฟนรถกระบะผมก็จะเก็บแต่กระบะนะครับฮอตวิวก็จะมีวางไว้นิดๆหน่อยๆนะเลนบนเนี่ยจะเป็นกระบะทั้งหมดเลยนะครับนะผมจะชอบกระบะที่มันแต่งซิ่งนิดๆ นะขอโฟกัสนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะท้องพลาสติกนะครับก็ด้วยลายของฉากด้านหลังข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือนกราฟฟิตี้นะมันก็เลยเหมาะสำหรับรถซิ่งๆนะครับก็จะมีอู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอู่นะจากของคุณนนทนันก็จะเอาแนวรถกระบะที่มันเป็นรถเก่าๆหน่อยมีรอยถลอกรอยอะไรแบบนี้นะเอามาทำเป็นโซนกระบะนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ขอช่วงนี้ก็จะเฮ่อๆหน่อยนะครับกับซูเปอร์คัพนะมาฝั่งนี้ก็จะมาแนวลูกทุ่งนะครับเนี่ยตรงนี้นะลูกทุ่งลูกทุ่งนิดๆจะเป็นอู่ตามชนบทนะครับเหมือนแถวประเทศไทยถ้าต่างจังหวัดต่างอำเภอแล้วก็จะเคยเห็นกันอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างในตรงนี้ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นหน้าโรงหนังในสมัยกี่ปีอ่ะ 40-50 ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะเอกลักษณ์ของโรงหนังประเทศไทยก็จะต้องเห็นรถตุ๊กๆนะครับมารอรับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะส่วนด้านหน้าก็มันยังโล่งอยู่ไม่มีไอเดียครับก็เป็นรถของมาโจเรตมาวางฝากไว้ก่อนนะส่วนด้านข้างมันก็ยังมีนะครับมีที่ผมยังนึกไม่ออกจะจัดวางเหมือนกันนะก็ให้มันเล่นแนวต่างระดับนะครับมันเล่นแนวต่างระดับไปก็จะเป็นประมาณนี้ก็เอาสถานีโพลิสสเตชันเนี่ยของมาโจเรตมาวางแล้วก็วางปนปนมั่วๆมันไปก่อนนะครับยังนึกไม่ออกนะแล้วก็ใช้ฐานนะเป็นชุดทัพเปอร์แวร์พลาสติกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในก็ไม่ได้ใส่อะไรก็แค่เอามาวางเฉยๆนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับการจัดชั้นวางของซีเก้งทอยนะครับเพื่อนๆมีแบบไหนน่าสนใจเอามาแชร์นะว่าจัดแบบไหนน่าสนใจผมจะขอลอกนะแล้วก็มาจัดวางนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็มาโชว์นะครับคิดว่าเป็นการมาโชว์ไม่ใช่เป็นการมาแนะนำดีกว่านะเป็นการมาโชว์นะว่าผมจัดชั้นวางรถเหล็กแบบเนี้ยเพื่อนๆจัดแบบไหนนะครับบางทีใส่ล็อกใส่วางอยู่ในชั้นเฉยๆนะมันก็ไม่มันดูไม่น่าสนใจนะอ้าวเลื่อนชั้นให้ไปดูนี่นะบางทีมันก็ไม่น่าสนใจนะครับก็จัดให้มันมีเรื่องมีราวเป็นสตอรี่นะประมาณนี้นะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ซีเก้งคอยจัดนะครับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับดีดนิ้วก่อน